อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถ้าเรื่องใหญ่แล้วเจ้าของทัวร์เสียงเต่าหนีไปแล้วสวยมากความคิดเห็นมาเนี่ยอะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วยให้ได้ไปฟังผมก่อนได้ไหมครับคือเรื่องทั้งหมดผมยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงอย่าเพิ่งวู่วามนะครับจะเย็นๆไว้นะครับคืนนี้เราจะรอมาคืนนี้เราจะเย็นๆมาเย็นๆยืนมาโง่งั้นเราจะแบบนี้มาใช่รอก็จะชัดก่อนแล้วเหรอใช่เจ้านายสับผมไปชิดเลยจะบอกให้รู้นะอย่ารู้เรื่องเลยขอโทษนะครับเนี่ยเขาคือหัวหน้าเราทำเองแล้วก็เชิญถามเขาได้เลยนะครับมาแล้วเหรอขอโทษขอโทษขอโทษมายังไงโทษโทษทีนะฮะโทษทีนะฮะผมเป็นแค่ผู้ช่วยเรากำลังหาผู้จัดการอยู่นะครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าไปนั่งที่ห้องประชุมก่อนดีไหมครับหากเราได้ข่าวเราจะแจ้งทุกท่านทราบนะฮะเชิญเลยนะครับไปเลยจะไปไหนกินดีอ่ะฮะเย็นค่ะเย็นเลยดูดิเดี๋ยวปิดประตูด้วยนะปิดประตูแล้วนี่นี่คือเมื่อเช้าทางแผนกบัญชีตรวจพบปัญหาด้านการเงินนะผมคิดหาคุณเฉินก็หาตัวไม่พบแล้วเราไม่รู้จะทำไงดีเก็บเรื่องทั้งหมดไว้รอคุณกลับมาเขาไปเล่นไพ่นกกระจอกที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฮะไพ่นกกระจอกอะเล่นไพ่นกกระจอกไปเล่นที่ไหนไต้หวันหรือว่ายุโรปอะนะฮะไม่ต้องโทรแล้วโทรไปก็ไม่มีใครรับหรอกนี่คุณหยางครับเวลานี้มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเราควรจะทำยังไงดีช่วยจัดการหน่อยพี่ถามผมถามครับไม่เหรอตรวจได้ไหมฮะฮะงั้นครับขอบคุณมากครับถามตลอดเด็กความแล้วว่าไงบ้างไปไหนเลยทางแบงค์เขาบอกว่าบัญชีทั้งหมดมีแต่ชื่อแค่นั้นเฮ้ยจัดการหนีไปจริงๆอย่างงั้นเหรอเนี่ยของเงินคืนนะเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบหน่อยนะครับเราตรวจสอบแล้วเขาหนีไปจริงๆหนีไปทางยุโรปนะแล้วเขาจะรับผิดชอบพูดมาพูดมาพวกคุณฟังผมก่อนนะผมมีคำพูดจะพูดกับทุกท่านนะฮะผมเปรียบเสมือนแพ้รับบาปเราต่างก็มีสภาพเดียวกันเราควรจะร่วมแรงร่วมใจมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านสิครับนี่ต่างระยะทางนะครับมันพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คุณจะพูดดีๆจริงนะคะคุณว่าคุณไม่รู้เราก็เชื่อได้ยังไงคุณไม่รู้อะไรจริงๆนี่คุณสิ่งที่ผมห่วงมากก็คือเงินที่เราจ่ายไปนะคะคุณก็รู้แล้วสุขออมใช้เงินอย่างประหยัดกว่าจะเก็บมาได้เออใช่ชดใช้ยังไงคุณบอกมาหน่อยได้ไหมพูดมาให้ฟังได้ครับเงินเดือนเราก็ยังไม่รู้จะเอากับใครเลยนะฮะพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกท่านครับร่วมแรงร่วมใจไม่คืนมันได้เลยนะขอทุกท่านช่วยแจ้งความเลยนะครับไม่ได้เลยครับพวกเขารอไปชั่วโมงก็ไปเห็นใครมาจะได้โทรกลับไปสอบถามที่ทางบริษัทพวกเขาจึงทราบความจริงพวกเขารีบไปทวงของเงินที่จ่ายไปทั้งหมดคืนเพราะว่าทางบริษัทยังไม่อาจจะชดใช้คืนโอ้ยังนั่นมันขึ้นหน้ากล้องไม่เร็วนะมาอะไรอะไรแล้วฉันก็เราชมรูปถ่ายแกมาแล้วนี่ทำไงอะจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของตำรวจสิฮะแล้วเรื่องเงินเดือนอ่ะคงจะยากอ่ะถึงจะได้ก็ต้องรอหน่อยสิว้าโชคดีเจ้าพิงค์นะมันไปเร็วหน่อยนะแม้ไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆสูญเงินไปเป็นหมื่นมันชักไม่คุ้มซะเลยฮะแต่ว่าอย่างนี้นะโหยังนะเจ้าพิงค์โทรทางไกลกับว่าเรื่องนี้ไม่มีผลต่อทัวร์เที่ยวนั้นน้ำซ้ำยังเที่ยวสนุกมากเลยทีเดียวรู้ปล่าทัวร์เที่ยวพวกเขาเรียบร้อยก่อนหน้าย่อมไม่มีผลกระทบหรอกครับเอ้ยโหยังอย่าหาว่าอานะพูดมากนะความจริงเรื่องของคนหนุ่มนี่สำคัญอย่ามักใหญ่ไฟสูงอยู่ดีๆเลื่อนเธอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการมันต้องมีเลสนัยอย่างแน่นอนใช่ไหมอารู้แต่แรกแล้วมันต้องไปชอบมาพากลแต่จากสภาพการอาก็ไม่อาจจะพูดมันทำลายจิตใจเธอเปล่าๆน้อยๆได้ไหมเดี๋ยวก็ปั่นยัดปากอะใช่ว่าโหยังไม่มีปัญญารับตำแหน่งนี่แต่ผู้จัดการมันเร็วดันหนีไปก่อนโอ้ยแกอย่าพูดมากเลยคนหลังเขานี่โหยังเอาว่าไปช่วยงานอาที่ร้านจะดีกว่านะญาติเสียเหรอโหยังก็จบมหาลัยชุดไปทำงานร้านกระจกกระจกอย่างงั้นอ่ะพ่อแหวไม่รู้แกประสาทชั้นประสาทการงานต้องมีแบ่งชั้นด้วยอย่างงั้นเลยแบ่งชั้นอะไรเดี๋ยวได้ครับพ่อฮะเดี๋ยวทะเลาะกันเลยฮะเรื่องงานนะผมมีหนทางแล้วลูกมีหนทางเหรอจ๊ะหมาจริงซาซาคุณหงค่ะเอ๊ะคุณฉันกลับมาทำงานค่ะอนุญาตไหมคะเลิกทัวร์ได้แล้วทัวร์ดันเบี้ยวซะอีกนะแจ็คพอจริงๆนะคะถึงแม้ไม่ได้ไปเที่ยวก็ควรจะอยู่บ้านพักผ่อนสิมาทำงานทำไมเรา
ล่ะแล้วคะถ้าหากฉันอยู่แต่บ้านไม่รู้จะทำอะไรฉันคงคิดแต่เรื่องทัวร์บ้านนี่นะคะหากเป็นอย่างนั้นฉันว่าให้ฉันกลับมาทำดีกว่าโอ้ได้คุณหงขยาวอนุญาตแล้วล่ะแหมเชื่อแล้วจะไปเที่ยวอ่ะทัวร์ดันเจ้งแต่หน้าตาอย่างก็เก็บทองได้อย่างนั้นน่ะโถก็ให้ทำยังไงให้นั่งร้องไห้เหรอเงินแล้วเงินนะจ๊ะก็รอสิไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าทำไงได้นะคนมันโชคร้ายถือว่าฟาดคล็อกเลยขอบคุณครับแม่พ่อฮะงานที่ผมสมัครไว้เขามีจดหมายมาเรียกตัวผมไปสัมภาษณ์ด้วยล่ะโอ้ก็ดีแล้วนี่ดีเด้ออะไรเขาบอกจ้างแล้วเหรอก็คงจะได้มั้งไม่งั้นคงไม่เรียกให้เสียเวลาหรอกนะนี่ครั้งนี้ยายบราโอกาสล่ะทราบแล้วครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับหาใครคะผมมาสัมภาษณ์ครับหาคุณโจจื้อหงค่ะอ๋อคุณโหยังไม่มาค่ะฉันนั่งรอก่อนนะคะเลี้ยวทางนี้ค่ะครับขอบคุณครับโจอ้าโจอ้าวเขาว่าไงมาสัมภาษณ์เหรอใช่หัวหน้ายังไม่กลับมาเลยอ่ะฉันรู้แล้วฉันกำลังเก็บของอยู่เข้ามานั่งก่อนสิมาสิไหมมาคุณนายเฉินอย่าลืมนะคะวันอังคารนะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ้าวแฟ้มของฉันล่ะหายไปเหรอจ๊ะก็เมื่อกี้ยังอยู่นี่นี่สงสัยโจจะเอาไปอ่ะนะอ๋อเหรอไม่ใช่รู้สึกจะอยู่ห้องประชุมมาจ้ะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะมีคนมาสมัครงานรอคุณอยู่ค่ะอ๋อผมทราบแล้วฮะเนี่ยเขามาแล้วล่ะไปเถอะโอ้คุณหงครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณหยางขอโทษด้วยต้องให้รอนะฮะไม่เป็นไรฮะเชิญเข้ามาคุณในห้องหน่อยครับครับครับนั่นใครอ๋อเพื่อนฉันเองเขามาสัมภาษณ์อ่ะเพื่อนเธอเหรอไม่ใช่คนดีแง่เลยไม่พูดจาแบบนี้นี่บางทีเห็นเขาแล้วอาจจะละเมอเพ้อหาก็ได้นะอย่าบอกให้ถ้าปากมากเหมือนเธอฉันก็ปวดหัวตามเคยสินี่หาแฟ้มเจอแล้วเหรอเจอแล้วจะอยู่ข้างในขี้ลืมชมมันเลยก่อนคุณยังจะทำงานตัวเคยทำงานสงเคราะห์คนชราทำไมถึงลาออกนะฮะผมรู้สึกว่างานนั้นมันไม่ค่อยเหมาะกับผมครับก็เลยคิดหางานที่เหมาะสมฮะแล้วคุณว่าที่นี่เหมาะกับคุณอย่างนั้นเหรอโจเขาเล่าผมฟังแล้วนะครับหากผมคิดว่าไม่เหมาะวันนี้คงไม่เหมาะหาคุณผงหรอกครับฮัลโหลจงซิมค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะไปลาก่อนนะครับเจอเจอนี่เป็นไงเป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่รู้สิไม่รู้อ่ะแต่หน้าตาแกมาบอกว่าได้นี่นะฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวที่ไปส่งนะวางโทรมาบ้างอ่ะนะได้ได้โอเคบ๊ายบายนะอุ้ยตายแล้วห้องน้ำมีแมลงสาบตัวใหญ่มากไหมเลยสิโอ้ยแค่แมลงสาบไม่เคยเห็นเหรอกลัวไม่เข้าเรื่องมันเนี่ยฉันไม่ต้องซื้อยาฆ่าแมลงมาฉีดนะเนี่ยใช่ต้องนะฉันกลัวแมลงสาบที่สุดเลยซื้อแบบที่มีฤทธิ์สามารถอยู่ได้เป็นเดือนสี่ดีมากอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยนี่เพื่อนเธอทำไมนานจังเลยเฮ้ยกูเสร็จไปกลับไปตั้งนานแล้วอ้าวเธอนี่ดวงช่างไม่สมพงษ์กับเขาเลยนะตอนเข้ามาเธอไม่อยู่ไม่งั้นจะแนะนำให้รู้จักซะแล้วรู้ป่ะยังไงฉันอยากจะรู้จักนะค่ะฮัลโหลจงซิมนะคะค่ะทุเรียนค่ะค่ะว่ามาเลยค่ะโอ้โหเหนื่อยตกแต่งได้ไม่เลวนะแน่ละสินั่งสิยังเชื่อไงเอาดิกุญแจรถแกเอาปะขอบคุณมากนะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนขับรถเลยฟังมาเถอะยังไม่ได้ขอบคุณแกให้ฉันเสียชีวิตเลยเหนื่อยไหมจ๊ะเธอไม่เหนื่อยไปเที่ยวหนุกมะสนุกอย่าบอกใครเลยเสียดายเวลาน้อยเธอสนุกแน่ยังกะลิงทำโมนเธอก็เหมือนกันเออแล้วเป็นไงบริษัททัวร์ตกลงว่าไงก็หางานใหม่ทำนี่ฉันพอรู้จักคนนะหากไม่ไหวบอกฉันนะไว้ค่อยดูอีกทีก็แล้วกันนะเจ้าหนี่เล่นคอฉันเหรอเออนี่อย่านะนี่เธอสองคนจะเล่นอะไรก็รอฉันกลับบ้านก่อนสิดึกมากแล้วฉันกลับก่อนนะบ๊ายบายกลับก่อนละเดี๋ยวก่อนใครก็ว่ากันนะเจ้ามีแค่นี้โอ้เกรงใจไปได้เกรงใจอะไรเล่าไม่มีเวลาเลือกซื้อเลยอ่ะ
นี่ขอบใจมากนะจะไปส่งนะก็ดีบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้ะไม่นอนอีกเหรออ่ะจดหมายได้รับเมื่อเช้าลืมเอาให้ลูกน่ะจดหมายอะไรจ๊ะเห็นเขียนว่าศูนย์ควบคุมความประพฤติจงซิมอ่ะโอ้งานที่ผมสมัครไว้ฮะเขาบอกรับผมฮะจริงเหรแมงสาบนะนายอ่ะมันแตกต่างอะไรกับกระจ้วนแล้วตามฉันมาทำไมอ๋อฉันตามหล่อนมาเหรอมันจะมีด้วยนะอย่าฉีดนะอย่าเธอไปตายซะไปทีนี้ใครก็เดินได้จะไม่ต้องเดินตามเธอด้วยอย่างนั้นเหรออย่าฉันเห็นหน้าอีกนะหาให้เห็นอีกแล้วก็ทำไมอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ไม่เกรงใจแล้วนะเอ้าไม่เกรงใจทางนายไม่เปลี่ยนทัวร์ฉันแล้วก็ฉันคนเดินไปเที่ยวแล้วไม่ต้องสูญเงินหลายพันหรอกฉันอยากเหรอใครจะไปรู้เป็นแบบนี้ยะเงินเดือนก็ยังไม่ได้แล้วฉันล่ะที่เอายาฆ่าแมลงมาฉีดคนนี่ก็เหรอไม่โรคจิตเหมือนเธอเนี่ยนี่ไปได้แล้วทำไมต้องไปอ่ะจะไปไหมไปดิโยจิตเธอสิโลกจิตนี่แคนนะนี่ติงหู้หยางอ่ะสวัสดีครับยินดีรู้จักครับนี่คุณเตอร์แต่ว่าเรามักจะเรียกเธอว่าพี่เฟิร์นอ่ะพี่เฟิร์นอาวุโสที่สุดนะยินดีนั่นคุณบีเบียนยินดีนั่นคุณเอมี่ทำงานด้านกฎหมายรู้ไหมยินดีค่ะยินดีรู้จักครับนี่ทุกคนช่วยกันหน่อยนะมีอะไรก็แนะนำเขาด้วยอ่ะผมเรียกเองนะไม่เป็นใจนะจ๊ะนั่งสีฟังว่าค่อยคุยกันแล้วกันนะคะเอาตัวก่อนละเอาตัวก่อนนะทำงานนี่แกใช้น้ำหอมยี่ห้อเราว่ากลิ่นฉุนเกิกเลยฉีดซะเยอะแยะไปหมดเนี่ยแกไม่รู้หรอกนะมันมีคนโรคจิตมีคนโรคจิตอ่ะโรคอะไรจ๊ะทำไมอยู่นี่อ๋อนี่ทำที่นี่เลยก็ใช่รู้จักแล้วเหรอเอ้ยรู้สิรู้มากด้วยยินดีที่คุณมาร่วมงานนะหวังว่าคงจะร่วมแรงร่วมใจกันนะแน่นอนครับรู้จักกันแล้วนี่รู้ครับเขาทำอยู่ที่นี่ได้2ปีกว่าประสบการณ์มากทีเดียวช่วงนี้คุณติดตามเขาก่อนนะต่อมาคุณมีประสบการณ์แล้วผมจะมอบหมายงานให้คุณจัดการอีกทีนึงครับดีครับต่อไปแนะนำด้วยนะครับคุณเยี่ยหลันเลิกขำเถอะนะคนอื่นเขานึกว่าแกประสาทแล้วส่งมาทางนี้มาทำอะไรต่อไหมครับนี่คือนึกไม่ถึงว่าแกสองคนจะสมพอกันอย่างนี้บ้าไปแล้วสิถึงมึนอยู่เนี่ยนี่ความจริงที่สายเธอไม่มีอะไรหรอกนะอีกอย่างเธอก็ทำงานจริงจังมากเลยฉันไม่ติดใจในเรื่องนี้หรอกติดเรื่องที่ไม่รู้จักแยกแยะสิเรื่องนี้เหรอก็ไม่น่าจะเป็นนี่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มต้นใหม่ดีเธอยังมองแกทางลบไงแถมยังต้องติดตามเธอมาซวยมารมเฮ้ยวางใจเถอะนะเราคนรุ่นใหม่ส่วนตัวกับส่วนรวมเธอคงรู้จักแยกแยะหรอกฉันไม่คิดอะไรหรอกเราก็ต่างคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอย่าทำให้เรื่องแค่นี้ทำให้เสียงานเลยดีกว่านะใช่แล้วแกคิดได้งี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยภาพพวกแกเนี่ยไม่จะแย่ไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือช่วงที่ฉันยังอยู่เนี่ยแก้ไขให้เองเอามาตามเริ่มผม
ช่วยกันตรวจสอบอยู่นะไม่ต้องกลัวคุณเยี่ยหลันฮะมีอะไรให้ช่วยไหมครับงานที่นี่นะช่วยจัดการด้วยผมยังไม่ค่อยเข้าใจฮะก็ใช่ที่คุณไม่เข้าใจแปลว่าทำไม่เป็นเข้าใจไหมขอคุณโปรดนั่งที่นั่นนะคะแล้วก็ศึกษางานถือว่าเป็นการช่วยนะพวกนั้นผมดูหมดแล้วนะครับดูเร็วเงี้ยเหรอเฮ้ยนี่ได้เวลาทานข้าวแล้วทานข้าวก่อนเถอะแล้วฮะว่าไงดีเหมือนกันจ้ะนี่ยายหลานเจ้าไปเถอะไปไปไปแล้วเอมี่อ่ะเอมี่อยู่ไหนอ่ะขอบคุณนะขอให้ผมอีจานะค่ะซาลาเปาไส้หมูนะใจจ้ะแป้งพอหรือเปล่าขอสั่งได้เองนะทำไมทำไมแกเลี้ยงเหรอโอ้ยังเขาเลี้ยงอ่ะนี่เพื่อภาษาอะไรฮะเขาทำงานวันแรกเองต้องให้เขาเลี้ยงแล้วอย่างนั้นเหรอจ้าไม่เป็นไรหรอกครับต้องใหม่ก็ใช่สินี่ชาเร็วเขาต้องมีปัญหาถามพวกเธอถือว่าเป็นการยกครัวแล้วกันเฮ้ยเรามาคบกันเองพูดอะไรอย่างนั้นแล้วนั่นสิก็จริงนะนี่ไอ้จริงสิพูดถึงโหอย่างนิสัยเขาไม่เลวนะคือทั้งขยันทำงานจริงจังแล้วก็จริงจังทุกคนด้วยอ่ะนี่แล้วก็สิ่งเสพติดทั้งหลายก็ไม่สนนะบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่ดื่มว่องก็อ่านหนังสือไม่ก็ดูโทรทัศน์เท่านั้นเองฮะกินหมี่สิโจกินสิกินแล้วยังมีอีกนะโหอย่างน่ะเห็นเขาแบบนี้นะเขาเก็บเงินเก่งเชียวละบ้านเขาก็คนก็ใหม่เยอะนะพ่อเขาสอนหนังสือชื่อสาไม่เลวทีเดียวกินไปเถอะนะกินซะกินซะแล้วจะมีเองนะยังไม่จบเดี๋ยวพี่นะแม่ของเขาเราพักผ่อนเห็นว่าไปทำงานพิเศษเนี่ยเฮ้ยจริงสิยังทำอยู่หรือเปล่าฮะทำอยู่เห็นหรือเปล่าเฮ้ยกินธนาโจนะแม่พูดอย่างกับมาดูตัวงั้นน่ะของจริงนะโหอย่าเป็นคนดีจริงอ่ะไม่ควรพูดกันทีได้ไหมอ่ะกินไปเถอะกินธนาแต่พูดอยู่นั่นนะพี่เฟิร์นกินอิ่มไหมครับพี่อิ่มแล้วจ้าแหนบอกว่าจะเล่าความปวดกินอันนี้จะเป็นทีละแบบนี้ทุกทีเลยจริงนี่กินร้อยสามสิบเหรียญนะครับนี่ครับพี่เฟิร์นเขาอยู่แล้วไม่ต้องเขาจ่ายเองวันแรกให้คุณเลี้ยงแล้วเกรงใจจังเลยนั่นสิคราวหน้าต้องเรานะดีดีสิอย่าลืมช่วยด้วยนะสามสิบเท่ากับคนละ21เหรียญ7เซนต์เร็วจังคิดมีเกินไม่มีขาดครับคุณนี่เยี่ยหลันบอกแล้วใช่แล้วครับเอาไว้ค่อยเลี้ยงผมก็ได้นะฮะเก็บไว้ท่านนะนะอย่าเลยค่ะแล้วไม่ถนัดเลี้ยงไปเลี้ยงมานะพี่เฟิร์นนะจริงสิคุณติงคะครับโอกาสอีกเยอะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะนั่นสินั่นสิไว้คราวหน้าไว้คราวหน้ากันแล้วกันนะนะ21เหรียญ7ใช่มั้ยจ๊ะใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากฉันต้องฟังด้วยสิเนี่ยขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับอันนี้ค่ะขอบคุณครับพ่อกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยกลับมาแล้วนะพิงจิ๊บขยันจริงนะเลิกงานซะดึกใช่เฮ้ยฉันหากินไม่สบายเหมือนแกแล้วนะเต๋อพี่ก็ยู่เจียวมาตั้งนานแล้วล่ะจ้ะนี่เจียวชักป่องแล้วนะเล็กติ๊ดเดียวดูไม่ค่อยออกอะไรอ๋อไม่นะรู้จักเธอมาสวยสุดตอนนี้ปากหวานจังปากหวานอย่างนี้ไม่น่ายังไม่มีแฟนเลยเนาะนี่ปากกะล่อนรีบแนะนำเพื่อนให้เขาหน่อยสิอ๋อครับผมอันนี้พูดก่อนนะแกชอบผู้หญิงประเภทไหนบอกดิแล้วนี่แกเขามีท้องอย่างที่อยากพาเขาเดินไม่เขาพักผ่อนบ้างเลยนี่ฉันมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กันเลยแวะมาเยี่ยมแกด้วยอ่ะเออตุ๊กตาคู่ที่ซื้อมาฝากชอบไหมล่ะชอบเลยฮะนี่บอกก่อนนะตัวหญิงเก็บไว้มอบให้เพื่อนหญิงของเธอนะโอ้คิดไปถึงนั่นเฉลยนี่หญิงพันนี้ระว่างเกินไปนะคิดแต่เรื่องพันนี้ว่าไงนะว่าเธอเลยนะน้อยน้อยนะวันนี้พอแค่นี้จะเอาอีกตัวผิงแต่งงานแล้วกำลังนายตกไปเยอะเลยนะใช่แล้วใช่แล้วกำลังแกดีงั้นเหรอแน่ละสิก็คนมีเมียแล้วมาพูดลำบากพวกแกไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีสิทธิ์พวกเราไปลุยทุกคืนนะแกสิไม่มีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีสิทธิ์แกได้เหรอถ้าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวันวานนะเพื่อนอยู่เจอยอมปล่อยแล้วเรื่องนี้เรื่องเล็กมันอยู่ที่ตัวฉันต่างหากแล้วจริงหรือเปล่าไอ้นี่บอกคิดถึงแกมากนะนี่หักแน่จริงคืนนี้ไปลุยกับเราไม่ล่ะสิดีสิเอ้ยนี่นี่ก็คืนนี้สิเป็นอะไรไปตามนี้นะเพื่อนนะเลิกงานแล้วอ๋อครับจุดจะกลับแล้วไปไหนอ่ะกลับบ้านเหรอใช่ครับคุณละก็เหมือนกันอะไปเจ้าซิมค่ะดีฮะอ๋อเหรอเอองานนี้คุณเป็นใครนะคะไปเถอะไปอ๋อเดี๋ยวเข้ายังเดี๋ยวคุณวางใจเถอะค่ะฉันจะหาเขาให้นะคะแค่นี้นะคะคุณอยู่ประเดี๋ยวนะอ๋องั้นผมไปก่อนนะโอ้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายว่าไงฮะมีงานต้องทำค่ะค
ความจริงฉันก็ไม่อยากจะรบกวนคุณนะแต่ถ้าว่าฉันกลัวฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปไม่ค่อยสะดวกนักหรอกก็เลยต้องรบกวนคุณหน่อยเป็นหน้าที่เนี่ยฮะเอาละค่ะไปกันเลยครับผมหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้แกไม่รู้อย่างงั้นเหรอแกสองคนทำอะไรกันฮะเสื้อตัวนี้ใหม่ในยะทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะก็หนูไม่รู้จริงๆอ่ะพวกหล่อนน่ะขโมยเสื้อไปใส่ใช่ไหมเปล่าค่ะเห็นมีแต่จีอิงเคยลองเท่านั้นเองอ่ะแกหรือเปล่าแกสองคนมันเหมือนกันเลยคุณคะชมเลยนะคะเออฉันอยากจะพบเจียอิงนะคะคุณทราบไหมคะไปไหนไม่ทราบอะค่ะเอ้ยครับอาเมจำฉันได้ไหมจ๊ะอ๋อจำได้ค่ะคุณเย้หลานคะรู้ไหมจ๊ะเจียอิงไปไหน3721นะเดี๋ยวนี้มันที่ไหนอะบ้าน37ค่ะอ๋อเจียอิงล่ะเขาลูกของฉันก็ได้ไปจริงเลยมาอย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าสิขอขอสิมาเลยมาอะไรกันเราดีตาฉันก่อนถือดีเล่นแน่นะเจ้าพ่อนะเกินมานะเปล่ายิ่งใช่ยะขอนี่แพ้แล้วดื่มสินะอะไรมือไวไปหน่อยแล้วบ้างแบบนี้นะดูแพ้แล้วอะไรเต็มไปแล้วดื่มให้หมดเลยดื่มให้หมดสิดื่มให้หมดเลยดื่มให้หมดเลยยังไงกิ๊กที่ครับฉันมาหาเพื่อนนะคะชอนดื่มสิดื่มหมดเลยหมดเลยสิจะอิงจ้ะนี่ใช่คุณยี่หลันโอ้โหมาเที่ยวเหมือนกันเหรอคะฮะนี่เพื่อนเหรอนั่งในการสิฮะนั่งก่อนฮะนั่งสิฮะนั่งสิฮะนั่งสิจะทำผิดอะไรอีกอ่ะแม่เธอก็อยากพบนะเรื่องอะไรเหรอเขาบังเงินเขาหายนะจ๊ะอ๋อนี่หาไม่ใช่ขโมยอะสิเขาเอาเงินฉันแล้วไม่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้นะกลับไปพูดให้กระจ่างดีไหมก็ดีอ้าวจะไปแล้วเหรออีกจะรีบไปไหนล่ะไปแล้วสิเดี๋ยวไปจะไปโอ้โหเอาสักคุณพิงกี้ที่ครับสี่ที่ทางนี้แหละครับเชิญครับเออตัวพิงอุ้ยบังเอิญจังเลยไหลหรอขอโทษเออคือฉันมาที่นี่ทำงานน่ะมาที่นี่ทำงานงั้นเหรอก็ท่าพูดรู้กันอยู่ใช่เฮ้ยนี่ขอตัวก่อนนะบ๊ายบายนะบายเพื่อนคุณเหรอคะใช่ฮะนี่หน้าคุณนะก็เป็นใครกันอ่ะไปเถอะนะเขาเตะบอลไงฮะเหรอเฮ้ยตาพิงฮะมาดิเดี๋ยวฉันเชื่อแกเลยเชื่อละเชื่อละแล้วพวกเรามาทำงานด้วยสินะใช่ป่ะงั้นพวกเรามาทำงานดีมากแล้วเธอทำอะไรอ่ะฮะเชิญนั่งกลับมาแล้วเหรอฮะน้าเมยอ้อคุณเย่หลันอ๋อรู้สึกหัวสูงขึ้นนะคะอย่าพูดมากเลยให้คุณเย่หลันตามหาชื่อเรื่องอะไรอ่ะรีพูดให้รู้เรื่องนะตามเวลาที่ฉันอยู่นะแกแกแรดออกไปนะถ้าตามเวลาฉันไม่อยู่แกก็ขโมยเงินฉันอีกใครว่าขโมยเงินเธออย่าพูดเพ้อเจ้อนะอ๋องั้น500เหรียญของฉันนะฮะใครจะไปรู้หายไปไหนอ่ะดีๆอย่าพูดวามสิจ๊ะเงินของคุณหายไปเมื่อไหร่นะคะเมื่อเช้านี่สิไม่ใช่เขาเป็นใครประสาทเมื่อเช้าฉันไม่อยู่จะขโมยได้ยังไงบ้าจริงทำไมก็ทั้งนั้นเมื่อเช้าเธอไปไหนมาไปดูหนังมาเดี๋ยวค่ะฉันว่าอาจจะเกิดมีการเข้าใจผิดนะคะคุณหาดีหรือยังฉันหาจะซอกทั้งมุมเลยค่ะไม่ใช่เขาแล้วเป็นใครฮะขอตัวก่อนนะตาเองเหรอพร้อมหน้าฉันนะนี่กลับไปก่อนเนอะโอ้ใจร้อนไปได้เมื่อเช้าฉันบอดจี้ก็เลยหยิบเงินเธอไปใช้ตั้งใจจะมาคืนเธอฮะเองงั้นเหรอหาอยู่เหรอใช่อยู่สิบายบายไปละลาเห็นไหมคะฉันว่าแล้วว่าต้องเข้าใจผิดน่ะทีนี้เรื่องก็กระจ่างแล้วนะคะมาก่อนนะคราวหน้าเงินมันเบลอผู้ชายอย่ามาโทษฉันอีกอ่ะเจ๊อิงเดี๋ยวนี่รู้จักเจ๊อิงได้ไงอ่ะครั้งก่อนจะอิงเนี่ยเขาถูกแม่เลี้ยงคนนี้ตีศีรษะแตกค่ะคดีนี้ฉันทำเองโอ้ที่แท้คนนั้นเป็นแม่เลี้ยงเขาเออมีหน้าเหรออย่าอคติสิมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมากมายที่ดีต่อลูกเลี้ยงนะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอาละค่ะฉันเข้าใจแล้วเข้าใจแต่ถ้าว่าแม่เลี้ยงคนนี้นะคะเมื่อก่อนเขาเป็นหญิงอย่างว่าแต่ว่าเขายังเด็กมากนะต้องออกมาทำงานแล้วเหรอเนี่ยเขาไม่ตั้งใจเรียนค่ะคะแนนก็ไม่ดีสอบไม่ผ่านก็เลยไม่ได้เรียนแม้แต่คุณเองก็ช่วยเขาไม่ได้งั้นเหรอฉันไม่ธรรมดาเหรอต้องอาศัยเวลาหน่อยสิ
ตอนนี้ก็เพียงคอยดูแลอย่าให้ถลำมากกว่านี้ก็ถือได้ว่าได้ทำงานแล้วมันก็จริงคุณคนเดียวรับผิดชอบเรื่องราวต้องไม่ใช่พวกเราค่ะต่อไปคุณก็มีส่วนนะเออจิคุณอยู่ไหนฮะผมไปส่งผมไปแท็กซี่นะไม่จำเป็นนะโอ้ช่วงนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหลเจียวเหรอใช่จ้ะเต๋อผิงอ่ะเห็นบอกก็ถูกเพื่อนล่าไปซ้อมบอลอะไรพวกนั้นนะนะดึกปานนี้เฉลยก็เพิ่งจะไปทานข้าวก่อนกลับมั้งเธอโทรมาหาเขามีอะไรเหรอจ๊ะคุยกันเล่นเหรอถ้าเขากลับมาเร็วจะให้โทรกลับไปนะหรือไม่ก็ให้โทรกลับพรุ่งนี้ก็แล้วกันดีมั้งมาจ้ะบ๊ายบายแหมพอดีเลยเพราะหยางเขาเพิ่งโทรมาหาเธอสินั่นเหรอเออแล้วเขาคุยอะไรกับเธอหรือเปล่าฮะเปล่าคุยแค่สองคำเท่านั้นน่ะกินลงหรือเปล่าเฮ้ยต้มถั่วเขียวจ้ะรู้ได้ไงฉันกินแล้วป่านนี้ไงก็ต้องกินอิ่มแล้วนะยังเขาว่าไงยังเขาบอกว่าอยากจะคุยด้วยเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นหรอกเธอบ้างก็โทรไปสิชูแม่ทำไมจ๊ะเย็นไปเหรองั้นฉันไปอุ่นให้นะอ๋อไม่ต้องอ่ะยูเจียวขอบคุณมากนะยังอ้าวคุณแม่อยู่เหรอใช่จ้ะคุณแม่ให้ยาบำรุงครรภ์กลับไปต้มกินแล้วเธอต้มเป็นเหรอแต่ก่อนไม่เป็นแต่ตอนนี้ค่อยๆหัดน่ะอ๋อมีโอกาสก็ต้องลองชิมดูนะเอาสิเหมือนแม่มาทุกทีแล้วนะนอกจากปรนนิบัติสามีแล้วมีอะไรทำพักนี้ผิงยุ่งเหรอใช่จ้ะฉันจะไปรับเขานะเนี่ยใช่สิฉันอีกแล้วเหรอพะน่าน้อยๆนะเพื่อนนะไปต่อนะก็พี่ผู้หญิงโอ้ยออกมาหาอีกแล้วนะเพื่อนให้ไปแล้วนะไปพี่ผู้หญิงมีอะไรเหรอฮะก็พรุ่งนี้ฉันว่างอยากจะชวนไปเที่ยวอ่ะนี่อันนี้ฉันแต่งงานแล้วนะแล้วเมื่อก่อนทำไมถึงไปได้ล่ะก่อนนี้ยังไม่แต่งอะไรมันก็ได้หรอกตอนนี้แต่งแล้วแล้วมันต่างกันนะฉันไม่รู้อ่ะงั้นวันนี้ต้องไปกับฉันนะอย่าได้หวังเลยพี่ผิงฉันก็พี่ผิงอมเลยหัวอิ่มอ่ะต้องไปกับฉันหน่อยนะอ๋อก็ได้แต่ห้ามมาหาอีกนะไปหาอ่ะยี่เจียวยังไม่นอนเหรอจ๊ะว้าวมากคุณทำอะไรหอมจังเลยมีของกินด้วยคุณแม่ให้ยากลับมาต้มอ๋อยาเหรอเฮ้ยกินแล้วเดี๋ยวอ้วนแย่สิไม่เอานะไม่ไปไหนมาอีกอ่ะก็ซ้อมบอลมาสิแค่นั้นเองเหรอเปล่าหรอกพอซ้อมบอลเสร็จก็ไปนั่งกินกันน่ะมีผู้หญิงด้วยหรือเปล่าไม่มีอ่ะมีแต่พวกเสือหิวทั้งนั้นน่ะเธอโกหกฮะฉันเห็นเธอควงผู้หญิงอื่นเออเจียวเธอโกหกสักครั้งที่เท่าไหร่แล้วเจียวนี่โง่เนี่ยไม่มีหรอกก็ฉันก็ไม่มีทำไมต้องหลอกฉันด้วยเออเจียวนี่เออเจียวนี่เจียวนี่เปิดประตูหน่อยเถอะนะ
จียวจ้าเปิดประตูหน่อยเจียวเปิดประตูหน่อยสิเปิดประตูคุยกันก่อนเจียว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 ไปเป็นไงพิงอ๋อนั่งสิดื่มอะไรดีครับขอเหมือนกันนะครับผมมีอะไรหาสะดวนเจียวไม่รู้ไปไหนอะทะเลาะกันเหรอเรื่องอะไรอะก็เห็นเช่นควงผู้หญิงอื่นนะสิความจริงที่อยากจะพูดกับแกมานานแล้วแกมันต่างกับเมื่อก่อนนะแกแต่งอยู่กับเจียวเนี่ยก็ต้องดีกับเธอไม่ควรหลายใจสิรู้นะฉันรู้ทุกอย่างนะมันแย่อยู่ตรงวันนั้นนะฉันตั้งใจจะพูดให้รู้เรื่องอะเจียวเขาดันมาเห็นเขาบ้านก็ไม่ได้กลับพ่อเขาเองก็ไม่รู้อะไม่ถ้าเพื่อนสนิทต่างก็ไม่เจอกันพ่อแกรู้แล้วสิฉันไม่อยากให้รู้เรื่องลุกลามเปล่าๆนะตอนนี้มีแกรู้คนเดียวก็หาไม่อยากให้ใครรู้ก็ไม่ควรทำนี่นะนี่หัวยังไอ้ความจริงแกหาจนทั่วก็ไม่เจอฉันเองก็จบปัญญาเหมือนกันนะนี่หากเธอโทรหาแกแล้วก็หากโทรหาฉันน่ะฉันจะรีบบอกแกเลยขอบใจนะสำนึกได้มันก็ยังดีเพื่อนเอ้ยกาแฟครับขอบคุณฮะมาฮะกลับแล้วเหรอจ๊ะจนกินข้าได้แล้วล่ะเจียวโทรหาผมเปล่าฮะหาฉันเหรออยู่เจียวมาทั้งวันแล้วเหรอจ๊ะไงจ๊ะแล้วปากเธอลองชิมฝีมือฉันไงจ๊ะจนกินได้แล้วล่ะนี่เจียวแม่ผิงเขาเรียกเธอไปพบหน่อยอะอะไรแม่ผิงเขารู้ว่าเจียวมาที่นี่เหรอรู้สิครับข้ามไปกับเธอไปนะฮะไปเธอไปไปนะเดี๋ยวกลับนะแม่นะไปผิงเนี่ยเป็นห่วงเธอมากรู้มั้ยรู้หมดแล้วเหรอตอนนี้เขาอยู่บ้านน่ะฉันไม่อยากกลับไปอยู่เจียวคือเขาไม่บอกเธอเพราะว่าเขากลัวเธอโกรธน่ะตอนนี้เขาสำนึกแล้วน่ะเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเพียงอยากจะพูดให้รู้เรื่องว่าเขามีเมียแล้วฉันรู้ว่าเธอให้เกียรติเต๋อผิงเธอจึงไม่ได้บอกใครใช่มั้ยตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วนี่เมื่อเธอหายโกรธเต๋อผิงก็สำนึกได้แล้วเหมือนกันครับลิฟต์มาแล้วฮะลิฟต์ตัวเชิญเลยฮะเว้ยนี่จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะครับครับครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณฮะขอบคุณครับครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีคราวหน้านะเพื่อนอะไรอีกแล้วขึ้นเชียวนี่แกจะแก้ตัวแล้วก็กลับเข้าห้องซะก่อนแล้วค่อยพูดนะฉันทนมองดูแกไม่ไหวนะพ่อผ่านเอาละแก้ตัวให้พอนะขอโทษนะนั่งลงแล้วให้พูดกันเชฟกินข้าวหรือยังฉันหุงไว้เสร็จแล้วล่ะกะว่าเราเธอกลับมาแล้วก็กินกันเธอหุงเหรออืมแต่ว่าของในครัวก็ต้องจัดกันยกใหญ่เลยล่ะจงซิมครับครับใช่ครับใช่คุณอยู่ถึงไหนนะฮะ
เลขที่31ชั้น7นะฮะตึก B ฮะ B ครับครับครับขอทราบชื่อเลยครับฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมิเมื่อครู่มีคนโทรมาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านร้องอย่างน่ากลัวสงสัยจะมีอันตรายนะแล้วคุณทำไงโอ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครอยู่เลยอ๋อพี่เฟิร์นกำลังกลับมานี่แต่ว่าถ้าเราช้าๆเด็กอาจจะเกิดเรื่องนะฮะเฮ้ยนี่เอางี้นะหากกลับมาบอกให้รีบไปที่นี่ด่วนนะอือนี่ระวังด้วยนะรู้ละนี่นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะฮัลโหลพ่อหนูหนูหนูเอาละหนูน้อยนี่แกจะทำอะไรปลาครับปลาน้อยขโมยเหรอไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ขโมยนะครับขโมยช่วยด้วยเดี๋ยวเราฟังผมพูดก่อนนะผมพูดก่อนนะครับเดี๋ยวครับอย่าพูดวานะพูดวาครับผมมันจะจมซิมนะครับเดี๋ยวอย่าพูดวาครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวฟังก่อนนะค่ะใช่ก่อนค่ะเรามาจากศูนย์คุ้มครองเยาวชนนะคะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับใช่ครับคุณอาคุณรู้ไหมฮะเมื่อครูคุณทิ้งไว้เขาต้องผูกเขาด้วยโต๊ะเกือบจะทับเขาตายแล้วอ่ะโอ้แต่โอ้เขาเข้าใจผิดนะจ๊ะก็เข้าใจผิดกันไม่เป็นไรนะจ๊ะนั่นน่ะสิทำไมจะผูกลูกไว้อย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรไม่ผูกว่าทำไมคือว่าพอดีฉันเดินลงไปซื้อของกลัวเขาปีนหน้าต่างกลัวเขาซนก็เลยเอาเขาผูกไว้ที่โต๊ะทานข้าวเท่านั้นแหละค่ะนี่ต่อไปอย่าทำแบบนี้ถือเขาเลยเด็กคงจะหวาดกลัวมากทีเดียวนะเขาช่วยคนส่งไปโรงพยาบาลจะได้ว่าจะรีบส่งไปโรงพยาบาลส่งไปแล้วจะรีบส่งไปเลยส่งไปเลยไปหาหมอไหมไม่เป็นไรแล้วเขาช่วยคงกลับไปพักผ่อนดีกว่าช่วยไปโรงพยาบาลไปเร็วๆไปเลยไปเลยไปคุณน้าคะรู้สึกลูกชายคุณจะตกใจมากนะคะไข้ก็ยังสูงมากด้วยเรื่องพักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณออกไปจัดการด้านนอกได้เลยนะคะค่ะฉันจะช่วยเฝ้าเองนะคะคุณมาช่วยถึงกลับค่ะค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บเป็นไรจ้าทำไมถึงยังไม่นอนฮะนี่ต้องนอนถึงจะหายเร็วๆรู้ไหมจ้าอืมนอนไม่หลับเหรอถ้าอย่างนั้นเอาละดีละพี่จะเล่านิทานให้เธอฟังนะจ้าแต่ว่าฟังจบแล้วต้องนอนนะรู้ไหมเอาละจ้ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสอบก้อนหินนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งมีชายแก่ขายปลาท่องโกต้องเป็นก้อนหินที่เจ้าดั่งขโมยถุงเงินเจ้าอย่างแน่นอนที่สุดจึงสั่งการออกไปให้ทำการสอบสวนนะจ๊ะเจ้าก้อนหินนั้นชาวเมืองเขาได้ยินต่างก็กระวีกระวาดออกมาชมการสอบสวนก็เป็นการใหญ่ทีเดียวท่านเปาบุญจิ้งก็เลยชี้ไปที่ก้อนหินแล้วก็พูดว่าเจ้าก้อนหินใจกล้าบังอาจลักขโมยเหรอบัดนี้ข้าขอส่องโบยเจ้า30อีกทั้งจำคุกเป็นเวลา3 เดือนเถอะนะก็เลยตกลงใช่ก้อนหินขโมยเปล่าอะฮะพี่ก็ไม่เคยฟังนิทานเรื่องนี้นะจ๊ะสงสัยมันขาดไปไหนก็ไม่รู้เรื่องราวต่อเลยกับพวกชาวเมืองต่างพากันหัวเราะว่าท่านเปาฟั่นเฟือนท่านเปาจึงได้โกรธมากน้อยแน่พวกเจ้ามาอาจเหิมเกริมไม่มีสัมมาคารวะได้ข้าต้องปรับพวกเจ้าคนละ1 อีแปะทิ้งลงไปที่บ่อข้างๆต้นไม้ต้นนั้นไม่อย่างนั้นก็จะถูกโบย30 ทีพวกชาวบ้านก็ค่อยๆทีละคนโยนเงินลงไปในบ่อนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งพอโยนเงินลงไปปุ๊บทันใดนั่นเองน้ำก็มีมันลอยขึ้นมาท่านเปาจึงร้องว่าจับมันเอาไว้จึงได้ทำการค้นนะจ๊ะแล้วก็ค้นเจอเงินที่หายไปจริงๆล่ะ เป็นงี้เหรอทำไมจ๊ะก็เพราะว่าชายแก่ขายปลาท่องโกไงเงินที่เขารับมาเพราะว่ามือเขามันไงจ๊ะเงินทั้งหมดก็เลยมันไปด้วยท่านเปาถึงได้ทราบด้วยวิธีนี้นั่นแหละเก่งไหมฟังจบแล้วนะจ้าตั้งนอนแล้วนะคนดีนะเป็นใครคุณนายฉันมีน้ำใจอายุปูนนี้ยังทำงานพิเศษอีกเหรอคะเนี่ยลูกชายก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะจ้ะฉันอยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยคิดออกมาเล่านิทานให้เพื่อนน้อยๆพวกนี้เขาฟังฉันก็มีความสุขแล้วนะช่างน่ายกย่องจังค่ะพูดอย่างนั้นเลยจ้ะเธอไม่ยิ่งกว่าเหรอเดี๋ยวนี้พวกคนหนุ่มสาวน่ะไม่เอาฐานสักคนมีสักกี่คนที่เหมือนเธอจ๊ะทั้งเปิดเผยและจะเรียบร้อยด้วยถ้างั้นหนูต้องไปก่อนนะคะมีงานต้องทำเออจริงสิจ๊ะฉันต้องไปอ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันน่ะล่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ๊ะ